ก็กิจกรรมที่ผมแบบภูมิใจที่สุดเลยก็คือศูนย์เพื่อนใจนะครับเพราะผมเป็นคนดูแลอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าแบบมีบางคนที่มาแบบปรับทุกข์กับเราว่าแบบเฮ้ยเขาแบบติดยาอะไรเงี้ยบางคนอาจคิดว่าเด็กติดยาเนี่ยความหมายเขาคือแบบแค่เขาคิดอยากลองอะไรเงี้ยแต่บางคนเขามีปัญหาจากทางบ้านมีปัญหาจากทางครอบครัวที่มันส่งผลให้เขาแบบหาที่พึ่งทางใจครับผมก็คอยเป็นที่ปรึกษาให้เขาคอยเป็นคนที่ระบายให้เขาเขาอาจจะไม่สามารถคุยกับพ่อแม่คุยกับคุณครูได้แต่ผมก็เป็นรุ่นเดียวกันก็คุยกับเขาได้เพราะว่าอันนี้ผมน่าจะภูมิใจที่สุดที่ผมทำมาโครงการใครติดยายกมือขึ้นนะคะก็คือแบบอยากช่วยให้สมัยนี้นะคะคนอ่ะอยากรู้อยากลองอยากเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยลองเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรนะคะเราแค่เราอยากมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งนี้ค่ะในปีนี้เนี่ยหนูเป็นประธานชมรมหนูได้ทำงานเกี่ยวกับการประสานงานต่างๆได้ทำงานเป็นพรีเซนต์ได้เป็นพรีเซนต์ผลงานในการว่าหนูเนี่ยทำงานอะไรมาบ้างเกี่ยวกับผลงานในปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วค่ะโครงการเด่นๆของพวกเราก็คือเป็นจิตอาสาที่ออกไปทำความสะอาดไปทำนั่นทำนี่กับเกี่ยวกับจิตอาสาที่จะไปสร้างชุมชนสร้างชมรมใหม่นะครับผมก็เด่นๆก็จะมีประมาณนี้ที่พวกผมไปทำครับผมตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้จักคำว่า 2B สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยสังคมเป็น3จังหวัดเนี่ยยัง 2B ยังไม่ค่อยแพร่หลายในเรื่องในสังคม3จังหวัดตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่า 2B คืออะไรหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้เชิญชวนมาลองทำ 2B ด้วยกันไหมเออแล้วก็ลองทำคือตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยก็แค่ 2B มันมีอะไรน่าพิเศษตรงไหนแต่หลังจากที่ผมได้เข้ามาเนี่ยคือแบบโอ้โหมันมีอะไรแบบหลายอย่างมากคือมันเปิดโลกความคิดของผมเลยคือเราได้ทำเอกสารต่างๆที่ทำนู่นได้ทำนี่แล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมในการทำ 2B รู้สึกว่ามันเป็นตอนแรกก็คือยังไม่รู้จักครับผมแต่พอได้เข้ามาทำจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นชมรมที่สนุกมากครับมันได้ทำทั้งกิจกรรมได้ทำหลายๆอย่างได้รู้สึกว่าอะไรที่ไม่เคยทำเราได้ทำใน 2B หมดเลยครับที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลายๆโรงเรียนหลายชุมชนนะครับและยังมีโอกาสได้เข้าค่ายแคมป์ 2B น้ำมันแคมป์23ด้วยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับก็แต่ก่อนผมต้องเล่าก่อนว่าผมเคยติดยาเสพติดมาก่อนแล้วก็มีพี่ๆทางชมรม 2B แบบช่วยให้เราแบบกลับตัวกลับใจอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบผมมีทักษะทางด้านการพูดอะไรเงี้ยเลยคิดว่าน่าจะมีอะไรมีประโยชน์ในการใช้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมาเข้าชมรม 2B น้ำมันให้เกิดประโยชน์ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่หนูเข้าปีหนึ่งมานะคะหนูทำ 2B มา4ปีแล้วค่ะได้รู้จักได้เห็นในโทรทัศน์ในทีวีนะคะเกี่ยวกับทุนกระหม่อมเรื่อง 2B นวันนะคะคุณครูก็ได้ชักชวนให้หนูมาทำ 2B ได้มานำเสนอผลงานให้กับชมรมค่ะก็หนูนะคะทำ 2B มาปีนี้เป็นปีที่3ค่ะหนูเริ่มต้นทำในระดับชั้นม.ปลายนะคะโดยความรู้สึกแรกในการทำเนี่ยก็คือชมรม 2B สำหรับหนูเป็นชมรมที่น่าสนใจตรงที่ว่าชมรมเนี่ยนะคะอย่างแรกก็คือมีทุนกระหม่อมหญิงนะคะเป็นคนที่จัดตั้งขึ้นอย่างที่2ก็คือเป็นชมรมที่ต่อต้านเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้มากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆนะคะก็ต้องย้อนความกลับไปเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วที่เป็นอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับในเรือนจำนึงในภาคใต้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างจะใหม่สำหรับเรือนจำมากแล้วก็ที่ก็มีโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานของโครงการของเรือนจำทีนี้ก็จะมีการแข่งขันเข้ามาทำให้ที่มองว่าสิ่งสำคัญที่สุดของโครงการคือได้ให้โอกาสเราครับได้ให้โอกาสกับผู้ต้องขังซึ่งเราเป็นสังคมส่วนลึกมากของสังคมปัจจุบันความรู้สึกครั้งแรกก็จะเขินๆอายแบบคิดว่าพวกที่มาทำคนที่มาทำ 2B คือเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเป็นเกย์หรือเปล่าประมาณนี้ครับผมแต่พอได้เข้ามาแล้วแบบรู้สึกว่ามันก็สนุกดีครับผมอย่างที่บอกไปก็ได้ฝึกความรับผิดชอบในตัวเองครับผมก็มีความเป็นผู้นำมากขึ้นครับคือตอนแรกก็เป็นคนที่ยังกล้ากลัวในการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมแล้วก็ทำอย่างอื่นเนี่ยคือหลังจากที่เข้ามาเอ้ยเราได้โชว์ศักยภาพของเราแล้วเราก็ได้เพิ่มความเป็นผู้นำให้กับตัวเราด้วยครับปัจจุบันนะครับรู้สึกว่าผมกล้าแสดงออกมากขึ้นครับแล้วก็ทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆเป็นมากขึ้นครับคุณครูเป็นคนชวนเข้าครับตอนแรกก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับพอเข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองกล้าแสดงออกมากขึ้นครับก็แต่ก่อนผมก็คิดว่าแบบการแบบเสียเวลาในการมาทำอะไรแบบนี้มันแบบมันน่าเบื่อ
ผมก็เลยแบบไปหาเที่ยวเตะให้มีเวลาให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสนุกกว่าผมคิดว่ามันเสียเวลาชีวิตกับที่เราทำมามากเกินไปผมเลยคิดว่ามันสร้างประโยชน์สร้างให้แบบมีแรงบันดาลใจให้เพื่อนได้กลุ่มเพื่อนได้กลุ่มในเทคนิคพังงานแล้วเห็นว่าเราก็เคยติดยามาก่อนเราก็กลับตัวกลับใจได้ก็อยากให้ทุกคนคิดได้แบบผมอะไรแบบเนี้ยค่ะตั้งแต่หนูก็ได้ไปแคมป์นะคะเด็กแคมป์24ค่ะก็ได้ไปเข้าแคมป์ได้ไปเรียนรู้พัฒนาสิ่งต่างๆในแคมป์นะคะก็ได้เรียนรู้มากมายแล้วก็ทำให้เรามีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะส่วนเมื่อทำมาได้3ปีจนถึงปัจจุบันนะคะความรู้สึกก็คือหนูเนี่ยพัฒนาตัวเองในด้านศักยภาพการพูดการกล้าแสดงออกแล้วก็ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นพัฒนาไปกับชมรมอื่นๆทำความรู้จักกับเครือข่ายต่างๆได้พัฒนามากมายเลยค่ะที่ผมได้เข้ามาร่วมทีวีนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนที่อายไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดอะไรเลยแต่พอได้มาเป็นสมาชิกชมรมของทีวีนัมเบอร์วันที่สำนักงานเป็นพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็คือผมได้ร่วมงานได้ออกงานกับทางคุบะพุทธใช่ไหมครับผมมีความกล้าแสดงออกกล้าต่างคือแบบกล้าทำอะไรสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างที่ไม่ได้เคยทำมาครับผมแล้วก็ทำให้เปลี่ยนแนวความคิดต่างๆด้วยว่าเราอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดอะไรต่างๆนะก็คือมันไม่ดีนะเพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบคือเอาง่ายเอาหมดทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างเลยครับความเปลี่ยนแปลงก็คือแบบมีความกล้ามากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นคนที่อยู่ติดแต่บ้านแบบที่อายที่กลัวคนมากเลยครับผม